รียกได้ว่าเป็นข่าวฮือฮาไปทั่วโลกนะครับทุกท่านครับจากกรณีการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ครับโอ้โหบอกได้เลยนะครับว่าเคยคิดเอาไว้สมัยเด็กๆนะครับว่าไอ้เรื่องราวแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้มันคงจะต้องมีสักวันนึงอะครับที่มันเกิดขึ้นจริงผมคิดว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็คงจะต้องรู้จักกีฬาชนิดนี้เป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือค้ำทอครับคือต้องบอกว่ากีฬาชนิดนี้เนี่ยมีแต่นักกีฬาที่แข็งแรงนะครับแต่ว่าไอ้การค้ำทอเนี่ยมันจะต้องมีคานอยู่ด้านบนแล้วคุณจะต้องไปให้สูงนะครับแล้วไปให้สูงคุณก็จะต้องลงมาอีกฝั่งนึงโดยสวัสดิภาพนะครับโดยที่ไม่เกี่ยวไอ้คานตรงเนี้ยให้มันล่วงหล่นตามกันลงมานะครับแต่เหตุการณ์สุดพิลึกพิลั่นที่เราเคยเห็นกันสมัยเด็กๆเนี่ยมันกลับกลายมาแผงฤทธิ์ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อครับว่านักกีฬาฝรั่งเศสค้ำทอเนี่ยนะฮะโอ้เมืองน้ำหอมเซ็งครับไม่ได้เข้าชิงแล้วมันเป็นเพราะอะไรล่ะครับเป็นเพราะว่าน้องชายหรือว่าเจ้าโลกของเขามันใหญ่เกินพิกัดครับโอ้โหต้องบอกว่าอองโตนี่อามิราตินักกีฬากระโดดค้ำทอขุนทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยนะครับต้องอกหักชวดผ่านเข้าไปลุ้นเหรียญรางวัลในศึกค้ำทอชายกีฬาในครั้งนี้นั่นเองคือดูจากภาพแล้วเนี่ยหลายๆภาพมันก็ปกติดีนะครับถ้าเขาสามารถที่จะขึ้นไปได้เขาก็ต้องสามารถที่ลงมาได้แบบที่ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับแต่บอกได้เลยครับว่าคราวนี้เนี่ยถ้ามันไม่ปกติแล้วครับนะฮะเพราะว่าความสูงเนี่ยเขาต้องการรีเควสต์นะครับหรือต้องการให้ผ่านเนี่ย5เมตร70เซนติเมตรนะครับในการกระโดดครั้งสุดท้ายของรอบคัดเลือกเพื่อตีตั๋วผ่านเข้าไปลุ้นต่อในรอบชิงชนะเลิศทว่าดูสิครับเจ้าตัวโอ้ my god ปวดหัวแล้วครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับสิ่งที่เจ้าตัวได้ทำลงไปนะครับเพราะว่าตอนที่เขาลอยตัวอยู่กลางอากาศทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นภาพนี้นะครับตอนที่เขาลอยตัวอยู่กลางอากาศมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจริงๆนะฮะนั่นก็คือนี่แหละครับเจ้าโลกของเขานะครับมันนะครับไปผงาดเขาเรียกว่าไปผงาดนะฮะไปดันนะครับคานทำให้เจ้าตัวเนี่ยนะครับล่วงลงมาพร้อมกับคานตรงนั้นโอ้โหและจังหวะเวลาที่มันไปสะบัดเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าสนั่นหวั่นไหวกันทั้งโลกโซเชียลนะครับโดยเฉพาะจังหวะล่วงหล่นลงมาเนี่ยต้องบอกว่าน้องชายของเขานะฮะตามสื่อที่เขียนมาเลยนะดีดตัวแกว่งไปแกว่งมาครับทุกคนสื่อเขียนอย่างนี้เกี่ยวคานจนล่วงจะให้ผมทำหน้ายังไงโอ้โหผมเจอข่าวนี้แล้วถึงกับต้องขอดูหน่อยว่ามันแกว่งยังไงมันดีดนี่นึกว่าสปริงบอร์ดนะครับมันดึงเลยครับทุกคนคืออ่านไปนี่ก็ถือว่าเป็นสีสันแล้วกันนะเออเอาก็ว่ากันไปนะแต่ว่าไอ้ที่มันไม่สนุกด้วยเนี่ยนะครับมันคือการตกรอบนะไม่ได้เข้าไปชิงนะขณะที่ผู้บรรยายเนี่ยทำหน้าที่การถ่ายทอดสดก็ไม่รู้จะสรรหาคำพูดไหนมาอธิบายถึงความโชคร้ายของเจ้าตัวแต่ถ้าคิดอีกมุมนึงนะฮะก็อาจจะเป็นสิ่งที่เจ้าตัวเนี่ยแอบยิ้มเบาๆว่านะฮะเหมือนคลิปในตำนานว่าผมไม่เล็กนะครับโอ้ถ้าคิดแบบนั้นได้นี่ก็ถือว่าเอ้ามองลบให้กลายเป็นบวกแล้วกันนะครับจากตกรอบก็ยังมีอะไรนะครับให้คนได้พูดถึงนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องขำๆนะครับทุกคนฮะที่อยู่บนโลกโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งเป็นไวรัลขณะนี้อ่ะแต่ก็มีบางมุมนะครับที่ต้องบอกว่าแฟนๆเนี่ยเขามองว่ามันไม่ได้ไปโดนเจ้าโลกของเขานะครับมันโดนเข่าโอ้โหอ่ะก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านจะมองละกันนะครับแต่ถ้าตามภาพที่ออกมาก็ต้องบอกนะครับว่าถึงกับเข่าเบี้ยวกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหหรือว่าเขานะครับแหมเข่านี่จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เอ้าแล้วแต่มุมมองนะครับทุกท่านฮะถือว่าเป็นสีสันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ